อะไรไงคะนุชโชคดีนุชก็เลยมาถามหาความจริงกับคุณอังกาบวันนี้ไงคะมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันกับชายาก็กินของแบบเดียวกันกับหนูถ้ามีคนวางยาเราก็ต้องมีอาการแบบเดียวกันกับหนูสิไม่ได้การนะฉันจะต้องถามเรื่องนี้กับทางโรงแรมว่ามีคนไม่หวังดีกับหนูเป็นแน่ทำให้หนูเข้าใจฉันกับชายาผิดนี่คุณอังกาบคิดว่านุชจะเชื่อจริงๆเหรอคะว่าจะเป็นฝีมือของคนอื่นทั้งที่วันนั้นเราอยู่ด้วยกันแค่3คนนี่หนูนุชจะบอกนะนี่หนูนุชคงไม่คิดว่าฉันกับชายาจะเป็นคนทำหรอกนะตายแล้วหนูนุชจะให้ทำยังไงถึงจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของฉันฉันทำได้ทุกอย่างเลยนะก้มลงกราบนุชสิคะ